จบไปนะคะก็คือเพลง Sukino Season หรือว่าเพลงฤดูใหม่นะคะที่สำคัญพวกเราเพิ่งปล่อย MV ไปเมื่อวานนี้ตอนนี้ก็ครบ100ล้านวิวแล้วขอบคุณมากโอ้ย1ล้านวิวในอนาคตค่ะในอนาคตเราจะถึง100ล้านแน่นอนค่ะก็หวังให้เป็นอย่างนั้นละกันนะคะ1ล้านวิวขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะก็ใครที่ยังไม่ได้ไปดูก็ไปดูด้วยนะคะงั้นเราไปฟังเพลงต่อไปกันเลยไหมคะไหนทุกคนพร้อมจะไปฟังเพลงต่อไปกันหรือยังคะงั้นเราไปฟังกันเลยกับเพลง BNK 48Thailand Industry Expo 2018 นะคะจัดขึ้นโดยกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งมีใครได้ไปเดินรอบๆงานบ้างแล้วคะโอ้เต็มเลยเป็นยังไงคะได้ไปเดินโซนไหนกันบ้างคะใช่เรามีหลายโซนเลยนะคะมีทั้งนิทรรศการทั้งโซนอาหารซึ่งพวกเราไปเดินโซนอาหารมาเรียบร้อยแล้วค่ะใช่ค่ะเยี่ยมมากๆค่ะคือมันจีมันจีค่ะก็ใครที่ยังไม่ได้ไปเดินหลังจากดูโชว์ของพวกเราเสร็จก็ไปเดินชมงานได้นะคะใช่ค่ะแล้วก็งานวันนี้งานนี้มีพรุ่งนี้อีกวันนึงนะคะถ้าใครแบบพลาดหรือว่าอยากมาอีกก็มาพรุ่งนี้ได้นะคะใช่งั้นเรามาชมเพลงต่อไปกันไหมอยากดูกันหรือยังคะใช่วันนี้เราเตรียมกันมาหลายเพลงเลยอ่ะเพลงต่อไปค่ะเพลงต่อไปนะคะก็คือเพลงซากุระโนะฮานาบิราตาชินั่นเองค่ะThank you.
ทุกคนคะยังอยากดูโชว์ของพวกเราต่อไหมเอ่ยงานเสียงดังขนาดนี้จัดไปเลยคุกกี้เสียงไทยขอเสียงดังๆให้กับเบียนแคฟอร์เนียค่ะขอบคุณค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะทั้ง6สาวของเราวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตนะคะขยับมาใกล้ๆแอบมาดูใบหน้าใสๆของน้องๆอย่างใกล้ชิดนะคะอีกสักครั้งหนึ่งค่ะไม่เหนื่อยใช่ไหมคะลูกโอเคนะคะเดี๋ยวให้น้องๆแนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะเชิญค่ะทีละคนเลยสวัสดีค่ะมินมินเบียนแคร์48ค่ะน้องมินมินสวัสดีค่ะแบมบูเบียนแคร์48ค่ะโอ้โหแบรนด์เลยนะสวัสดีค่ะฟอนค่ะน้องฟอนสวัสดีค่ะมิวนิคค่ะสวัสดีค่ะละตาเบียนแคร์48ค่ะสวัสดีค่ะจูเน่ค่ะโอ้โหดูพลังของโอตะซะก่อนนะคะวันนี้พลังเสียงระดับมิสแกรนด์เลยนะคะน้องๆ เสียงสูงใช้ได้เลยทีเดียวนะคะน้องๆเป็น BNK48 รุ่นที่2แล้วนะคะทั้งหมดในรุ่นนี้มีกี่คนคะน้องๆมีทั้งหมด27คนนะคะรู้จักกันครบหมดทุกคนหรือยังรู้จักไหมคะรู้จักครบไหมคะหนุ่มๆรู้แน่นอนถ้าจะให้เล่านี่เล่าได้ทั้งวันเลยนะคะน้องๆมีทั้งหมด27คนการออดิชั่นยากไหมคะทำไมถึงไปออดิชั่นทำไมมันยากไหมไหนเล่าแบบคร่าวๆให้ฟังสักนิดหนึ่งก็จริงๆก็ถามว่ายากไหมจริงๆโอกาสที่เราจะได้ก็ค่อนข้างยากค่ะเพราะว่าจริงๆจากรอบแรกก็มีคนลงสมัครหมื่นกว่าคนเลยค่ะโอ้โหเป็นหมื่นคนเลยใช่ค่ะคือกว่าจะเป็นพวกเรา27คนได้ก็
ก็ลุ้นเยอะอยู่เหมือนกันค่ะค่ะก็ค่อนข้างยากพอสมควรแต่ตอนนี้ก็คัดออกมาแล้วเป็นน้องๆทั้งหมด27คนนะคะแล้วใครเป็นพี่ใหญ่คะในรุ่นที่2นี้ไม่ได้มาวันนี้ค่ะใช่พี่ออมพี่ออมแล้วน้องเล็กสุดอายุเท่าไหร่คะรอบนี้13เนาะน้องนิกกี้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 อาอิชิเตรุมีนี่อันนี้ชื่อใช่มั้ยคะลูกมีเป็นชื่อเลยชื่อน้องเป็นเพลงการ์ตูนเลยทีเดียวโอเคนะคะน่ารักมากๆค่ะอายุ13ปีอันนี้คือน้องเล็กสุดของเราแต่ละคนเนี่ยมีนิสัยยังไงบ้างมีงานอดิเรกยังไงบ้างชอบร้องเพลงชอบทานขนมหรือชอบไปเที่ยวไหนอะไรยังไงกันบ้างคะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะไล่เลยทีละคนเลยทีละคนเลยคนแรกก่อนเริ่มจากมินค่ะจริงๆชีวิตมินก็ไม่ได้มีอะไรมากค่ะมินเป็นคนชอบอยู่บ้านโอ้โหไลฟ์สไตล์ง่ายๆใช่ค่ะคือถ้าว่างก็จะชอบหาหนังดูฟังเพลงอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็กินค่ะดูหนังฟังเพลงชอบกินหนูชอบทานอะไรคะลูกหนูชอบของหวานค่ะของหวานทานได้ทุกประเภทได้ยินแล้วใช่ไหมคะเหล่าโอตาทั้งหลายน้องชอบทานของหวานนะคะคนต่อไปเลยค่ะหนูจะแตกต่างจากพี่มินมินหน่อยค่ะเพราะว่าหนูไม่ค่อยชอบอยู่บ้านค่ะชอบออกไปทำกิจกรรมข้างนอกอย่างเช่นแบบเล่นบาสอย่างเงี้ยจะเล่นชอบเล่นที่โรงเรียนหรือบางทีก็นัดเพื่อนไปเล่นสนามเดี๋ยวนะคะสวยๆหวานๆแบบนี้ชอบเล่นบาสเกตบอลเหรอคะใช่ค่ะโอ้โหรักสุขภาพเนาะเน้นออกกำลังกายตอนแรกหนูก็ไม่คิดว่าหนูจะชอบนะคะแต่ว่าพอได้เล่นปุ๊บติดงอมแงมเลยค่ะเสพติดนะคะอะดรีนาลีนหลั่งใช่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เล่นแล้วค่ะค่ะเต้นแทนซ้อมเต้นแทนใช่ค่ะนะคะคนต่อไปค่ะหนูเหรอคะหนูชอบดูหนังผีค่ะฮะอันนี้ใช่คือหนูจะมีงานอดิเรกกับครอบครัวคือก่อนเป็น BNK อย่างเงี้ยค่ะก็คือจะทุกวันอาทิตย์อ่ะคือเราจะถือว่าเป็นวันครอบครัวใช่มั้ยคะก็คือจะบังคับแม่ค่ะให้มาดูหนังผีแต่ว่าคือจริงๆอ่ะแม่ไม่ชอบดูเลยแล้วคือแม่กลัวมากคือตลอดการดูหนังผีอย่างเงี้ยหนูอ่ะก็จะเหมือนแบบคอยมองแม่ตลอดไม่ให้แม่หลับอะค่ะถ้าแม่หลับหนูก็จะปลุกๆๆแล้วก็ให้ดูต่อให้จบคุณแม่ต้องอยู่เป็นเพื่อนหนูตลอดเวลาใช่มั้ยคะลูกใช่ค่ะแล้วก็หนูจะไม่ดูหนังผีถ้าแบบไม่มีพ่อกับแม่นะคะคือต้องมีครบทั้ง2คนด้วยถ้าแบบมีแค่แม่คนเดียวก็ไม่ดูค่ะมีข้อแม้นิดนึงอยากให้คุณพ่อคุณแม่ได้มาทำกิจกรรมร่วมกันกับหนูด้วยใช่ค่ะก็เป็นงานอดิเรกที่ชอบมากดูหนังผีนะคะทุกคนคนต่อไปค่ะก็ของหนูชอบทำขนมกับชอบทำอาหารค่ะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นคนทำอาหารแบบเวลาเราอยู่บ้านก็ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยสั่งจะทำกันเองมากกว่าแล้วหนูกับน้องสาวก็จะคอยเป็นลูกมือช่วยทำทานเองแล้วเคยทำมาแบ่งเพื่อนๆไหมคะเคยค่ะอร่อยไหมคะเพื่อนๆอร่อยค่ะอันนี้กลัวไม่ได้ทานต่อครั้งต่อไปใช่ไหมคะไม่แต่น้องไม่ใช่น้องสิเพื่อนทำมาหลายรอบแล้วค่ะใช่แล้วพวกเราก็กินหมดกันทุกรอบเลยค่ะแต่ว่าเย็นวันนั้นรู้สึกแอบปวดท้องนิดนึงนะคะโอ้ยไม่จริงทำไมถึงปวดใส่ยาถ่ายหรือเปล่าเนาะแซวเพื่อนจริงๆแล้วทำอร่อยเล่นค่ะเล่นเราเล่นนะคะอร่อยจริงๆค่ะโอเคต่อไปเลยค่ะก็งานอดิเรกของหนูชอบอ่านนิยายค่ะค่ะมันเป็นงานอดิเรกในวันว่างๆของหนูเป็นงานอดิเรกของหนูวันว่างอ่านวันละ 3-4 เล่มอะไรประมาณนี้ไม่ใช่นิยายเล่มค่ะเป็นแบบออนไลน์อ๋ออ่านออนไลน์โอ้ดิจิตอลนะคะ 4.0 แล้ว ทำไมพี่แอฟยังอ่านหนังสืออยู่เลย นะคะคนต่อไปเลยค่ะจูเน่ก็ของเน่ก็ชอบถ่ายรูปค่ะ ชอบถ่ายรูปอย่างช่วงนี้ก็กำลังอินกับการเล่นกล้องฟิล์มอยู่ค่ะชอบถ่ายกล้องฟิล์มเหรอคะใช่ค่ะก็จะวันว่างๆจริงๆแล้วถ้าไม่มีภารกิจอะไรต้องทำก็จะไปเดินเล่นไปเที่ยวคนเดียวแล้วก็หามุมถ่ายรูปสวยๆอาร์ติสมากๆนะคะแล้วถ่ายให้เพื่อนๆบ้างไหมคะก็มีเยอะค่ะคือชอบถ่ายแบบว่าเป็นบรรยากาศหรือถ่ายเป็นรูปคนถ่ายชอบหมดเลยได้หมดเลยใช่โอ้โหมีกิจกรรมยามว่างกันทุกคนเลยนะคะถามหน่อยดีกว่าในบรรดาเหล่า BNK48 รุ่นที่2เนี่ยใครโกะสุดมีใครโกะๆมั้ยโกะๆใครนะคะยอมรับมายอมรับมาซะดีจริงเปล่าหนูเป็นเด็กเรียบร้อยนะดูใน MV ได้นี่เหรอใครอินสุดนะน่ารักโกะๆเนาะสาวๆจริงๆหนูว่าหลายคนโกะทั้งหมดเลยใช่โกะทั้งวงเลยก็ว่าได้โกะคนละแบบใช่ค่ะเราว่าที่โกะจริงๆน่าจะเป็นผักขมใช่พี่ว่าผมเป็นคนโกโก้นิดนึงไม่ได้มาใช่ไหมคะเราเมาเพื่อนได้นะคะไม่ได้มาเผาได้ค่ะเผาได้เพื่อนไม่มาวันนี้โอเคเพราะฉะนั้น6คนนี้รอดเป็นผักขมไปแล้วกันเนาะนะคะให้บอกหน่อยดีกว่าค่ะว่าพอได้เป็นส่วนหนึ่งของ BNK48 รุ่นที่2แล้วน้องๆรู้สึกยังไงบ้าง
ก็พวกเราก็รู้สึกดีใจนะคะที่ได้รับโอกาสนี้เข้ามาแล้วก็คือรุ่นพี่ของพวกเราได้สร้างรากฐานที่ดีไว้มากๆให้พวกเราได้ต่อยอดขึ้นมาก็พวกเราก็จะทำให้เต็มที่คือในวันนี้อาจจะยังทำไม่ได้ดีที่สุดแต่พวกเรามั่นใจว่าพวกเราจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆค่ะเป็นกำลังใจให้มั้ยคะทุกคนน่ารักมากน้องๆจะพัฒนาผลงานพัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆคอยอยู่เป็นกำลังใจกันแบบนี้หนาแน่นแบบนี้อบอุ่นแบบนี้ตลอดไปเลยนะคะให้น้องๆฝากผลงานสักนิดนึงค่ะก็ฝากติดตามผลงานของพวกเราได้ทางแฟนเพจ Facebook BNK48 นะคะแล้วก็ล่าสุดที่มิวนิกเพิ่งบอกไปว่ามี MVสกิโนซีซั่นหรือว่าฤดูใหม่เพิ่งออกมาเมื่อวานนี้สดๆร้อนๆเลยใครยังไม่ได้ไปดูก็ไปดูกันด้วยนะคะนี่ก็มีรายการด้วยนะคะ Victory BNK48 นะคะแล้วก็อานิพาเร่ด้วยก็ฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็ใกล้ๆนี้เราจะมีงานจับมือด้วยนะคะอย่าลืมกันนะไปไหมคะเราโอตะรีบเลยไปเพราะฉะนั้นรอติดตามการจะเป็นเมื่อไหร่ยังไงเนาะกติกาเดี๋ยวเราแจ้งกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ช่วงสุดท้ายแล้วให้น้องๆเชิญชวนทุกท่านนะคะมาเที่ยวงานพรุ่งนี้มีอีกหนึ่งวัน TI Expo 2018เชิญค่ะเชิญชวนหน่อยลูกก็ขอเชิญชวนมางานนะคะในวันพรุ่งนี้เพราะว่าที่นี่ของกินอร่อยมากๆเลยค่ะนี่หนูไปลองมาแล้วค่ะเรียบร้อยพวกเราทั้งหมดไปลองเรียบร้อยไม่ใช่แค่ของกินเนาะมีนิทรรศการเยอะแยะมากมายที่แบบน่าสนใจใครที่สนใจธุรกิจหรือว่าอุตสาหกรรมแบบ 4.0 ก็มาดูกันได้นะคะน่ารักมากค่ะยังเหลือพรุ่งนี้วันนี้มานะคะขอบคุณมากๆเลยสาวๆของเราน่ารักจริงๆนะคะส่วนตอนนี้ขออนุญาตนะคะเรียนเชิญท่านผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมของเรานะคะขึ้นมามอบช่อดอกไม้นะคะให้กับน้องๆด้านบนเวทีนะคะกับ BNK48 รุ่นที่2ของเราค่ะเรียนเชิญท่านคณะผู้บริหารนะคะขึ้นมอบช่อดอกไม้เรียนเชิญค่ะขอเสียงปรบมือให้ท่านด้วยค่ะสาวๆของเรานะคะมีความสดใสน่ารักมากๆอย่างที่น้องๆบอกไปนะคะก็มีซิงเกิลใหม่ค่ะฤดูใหม่เต้นตามกันได้หรือยังร้องตามกันได้หรือยังขออนุญาตนะคะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกวันนี้นะคะเป็นเกียรติให้กับการจัดงานของเรา Thailand Industry Expo 2018ค่ะกิจกรรมดีๆนะคะที่ปีนี้เราจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Change to Shift เปลี่ยนเพื่อปรับยกระดับอุตสาหกรรมไทยก้าวเข้าสู่ยุคของอุตสาหกรรม 4.0 Thailand 4.0 เต็มรูปแบบน้องๆนะคะก็เป็นตัวแทนเยาวชนไทยของเราในปีนี้นะคะก็ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นภาครัฐบาลภาคเอกชนภาคประชาชนนะคะหรือว่าจะเป็นภาคการศึกษาน้องๆก็ถือว่าเป็นตัวแทนเยาวชนไทยนะคะที่นอกจากจะมีผลการเรียนดีแล้วก็ยังสร้างผลงานดีๆนะคะให้เราได้ติดตามกันด้วยและเรียนเชิญนะคะทางคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมของเราขึ้นร่วมถ่ายภาพกับน้องๆ BNK48 ด้วยค่ะเรียนเชิญค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ขอเสียงปรบมือให้กับท่านผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะ